มามัดแน่นไหมขาดแคลนน้ำดื่มมากที่สุดเราพยายามเรามีน้ำดื่มมาเกือบ200นะครับแล้วก็ข้าวอีก400เราก็พยายามให้เพื่อให้เขาไปตุนเสบียงในช่วงมื้อเย็นด้วยนะครับด้วยพลังความตอนนี้กำลังปรับแผนว่าให้เจ้าที่ว่ายน้ำไปแล้วก็พยายามเอาไปขึงเชือกเพื่อทำเบ็ดลายให้กับประชาชนที่อยู่ก่อนนะครับเพื่อได้รับอาหารพวกของแห้งอะไรเงี้ยเพื่อประทังชีวิตครับแต่บางคนเนี่ยคือเขาไม่ได้อยากอยากเฝ้าอยู่ที่บ้านคือตอนนี้เราเหมือนว่าให้มีเบ็ดลายเชือกครับที่เป็นตะกร้าครับดึงไปดึงมาแล้วจะได้ไม่ลำบากเพื่อความปลอดภัยของเจ้าที่ในเวลากลางคืนด้วยและกลางวันด้วยเขาก็ยังไม่รู้ว่าระดับน้ำมันจะลดลงมาถูกต้องครับเพราะว่าต่อเดี๋ยวถูกไม่ได้ช้าเลยตัว